ครับแจ้งข่าวสั้นนะครับ Oppo X 2022นะครับตัวนี้ก็ได้ออกมาแข่งขันนะครับกับหลายๆค่ายนะครับที่มีมือถือที่สามารถพับได้นะครับพับจอได้ iPhone 12พิบนะครับที่ได้รีวิวไปนะครับหรือ Samsung นะครับที่สามารถพับจอได้นะครับแต่Oppo ก็จะสวนกระแสนิดนึงนะครับก็คือเป็นมือถือแบบขยายจอได้นะครับขยายจอจาก 6.7 นิ้วนะฮะให้เป็น 7.4 นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับพลิกโฉมวงการอีกอันนึงนะครับตัวนี้นะครับเขาจะใช้มอเตอร์ในการขยายนะฮะส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถรองรับแรงกระแทกได้นะครับเต็มพื้นที่ของหน้าจอนะครับตัวหน้าจอก็จะใช้เป็นแบบไดนามิกเฟรมนะครับสามารถที่จะตอบสนองนะครับในส่วนของภาพนะครับหรือสีนะครับที่สดใสนะครับทั้งหน้าจอเลยนะครับครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะครับกล้องหลักก็อยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ 7.1 นะครับในส่วนของช่องเสียบนะครับใช้ไทป์ C นะครับตัวนี้นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับของโลกอนาคตนะครับในส่วนของใครที่สนใจนะครับ Oppo แบบขยายจอได้เป็นแท็บเล็ตเป็นทั้งมือถือเป็นแท็บเล็ตในตัวผมว่าดีทีเดียวนะครับเผื่อใครที่รอในส่วนของแท็บเล็ตกับมือถือนะครับผมเชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าไม่อยากพกหลายเครื่องกันแน่นอนนะครับแต่ละคนนะครับก็เอาตัวนี้ทีเดียวจบเลยนะครับในส่วนของมือถือสามารถแปลงเป็นแท็บเล็ตได้นะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับต้องขออภัยกับข้อมูลที่มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาโชว์แต่ฟีเจอร์ในส่วนของการม้วนของหน้าจอนะครับหรือการขยายของหน้าจอเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวจะมานำเสนออีกนะครับครับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ